สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการดีๆกับรายการล้อมวงคุยกับพรรคเสรีรวมไทยวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งวันนี้เรามีทีมงานสสผู้ช่วยสสของพรรคเสรีรวมไทยที่ลิงเห็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้เราอยู่ที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราต้องมารู้จักกับทีมพรรคเสรีรวมไทยกันก่อนนำโดยท่านสสหญิงธนพรโสมทองแดงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องท่านนะคะที่เรารู้จักในชื่อเล่นก็คือคุณนกเราเรียกกันง่ายๆนะครับชาวบ้านว่าคุณนกนะครับแล้วก็ตามไปด้วยผู้ช่วยสสทุกท่านเดี๋ยวให้แนะนำตัวแต่ละท่านเลยครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพักขเดชวันมูนะครับผู้ช่วยสสนกนะครับหรือธนพรโสมทองแดงนะครับผมประจำอยู่สมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผมการครับธวัชชัยงามเจริญพุทธศรีนะครับผู้ช่วยสสนกนะครับหรืออีกตำแหน่งนึงก็คือประธานศูนย์ประสานงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรับข้อร้องเรียนทุกปัญหานะครับขอบคุณครับคุณพี่ครับทีหนึ่งถ้าแนะนำได้ครับไม่เป็นไรครับเราในทีมงานสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวสุนีหญิงอ่อนเป็นทีมงานของสสพระนครศรีอยุธยาครับผมด้านยืนด้านนั่นเลยครับสวัสดีครับผมพงศ์ดีวันสิมาครับคนละขับติดตามคุณมกครับผมครับผมและนี่คือทีมงานของพรรคเสรีรวมไทยที่เราอีกคนนึงอ๋อครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีค่ะวัฒนามุขคำจันทร์ค่ะครับอยู่ในทีมงานก็อยู่ทีมงานของท่านสสเหมือนกันนะครับวันนี้ทีมงานท่านสสได้ลงพื้นที่มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารับเรื่องราวนะที่ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนนะครับเป็นเดือดร้อนเรื่องอะไรเราต้องมารู้จักกับผู้นำของชุมชนก่อนนะครับมาทักทายกันก่อนแล้วก็รวมถึงชาวบ้านทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับทุกคนครับและคนที่นั่งอยู่ข้างผมนี่เป็นคนที่รู้เรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนอยู่แล้วนะครับอยากถามชื่อพี่ก่อนแนะนำชื่อก่อนครับผมชื่อสำเริงเกียรติสุขครับโอ้โหชื่อสำเริงผมนักกลัวต้องเปลี่ยนเป็นสำเร็จแล้วนะพี่น้องนะเพราะนายเรียกประจำเลยสำเร็จไม่ใช่สำเริงนะฮะสำเริงนามคนอะไรนะครับเกียรติสุขครับเกียรติสุขนะครับพี่เป็นเหมือนตัวแทนในหมู่บ้านใช่ครับรู้เรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องทั้งหมดก็เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านนะครับครับมีอะไรที่จะบอกเอาเล่าเกินก่อนเรื่องราวของความเดือดร้อนของที่นี่มันเป็นยังไงครับก็พื้นที่วัดละทรายจัดสรรให้เช่าครับแต่ว่าทางเข้าทางออกเนี่ยมันแคบทางเข้าอ่ะแคบครับแต่ทางออกตันนะครับโดนปิดกั้นครับก็เดือดร้อนนะครับคือแต่ก่อนที่ยังในอดีตมายังเดินเข้าได้อยู่ยังพอเดินได้อยู่ครับแต่ว่าเขาก็ขุดไว้ไม่ให้รถเราผ่านไปครับเขาก็ขุดเอาไว้ครับนานมาเป็น10 ปีแล้วครับเป็น10 ปีนี่คือรถก็เข้าไม่ได้อะไรไม่ได้ครับ20 ปีแล้วครับเราได้เคยร้องเรียนเนี่ยไปที่จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นอย่างไรบ้างก็เคยไปร้องที่อำเภอวังน้อยครับก็ไปร้องก็ยังเงียบอยู่ครับที่ไหนนะครับพอไปที่กรมศาสนาด้วยใช่ไหมครับครับแล้วพอไปที่กรมศาสนากรมศาสนาว่าอย่างไรบ้างก็เขาก็ส่งมาทางนั่นนะเข้าว่าทางยุทธยาครับวัดอะไรที่เจ้าวาดองค์ใหญ่สุดองค์ทางยุทธยาที่เด็กแล้วว่าไงบ้างครับแล้วก็ก็มาที่วัดนี่มาหาเจ้าวาดที่วัดนี่ครับพอหาเจ้าวาดปั๊บเจ้าวาดบอกโอ้ยเขาพี่น้องกันเขาทะเลาะกันเดี๋ยวก็เลิกกันเลยก็ไม่รู้เราก็ออกไปเป็นแต่ก็เป็นญาติจริงแต่ทีนี้ก็ว่าเขาทำอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วเราได้ติดตามหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยเราได้ติดตามก็เนี่ยมาตลอดมาก็มีอย่างเงี้ยปากปลายไปเรื่อยแล้วก็มาเริ่มใหม่อันนี้เห็นก็ปิดแน่นอนแล้วก็กั้นรั้วกั้นอะไรแล้วก็คงไม่เปิดแล้วเขารับปากเขาจะเปิดตั้งหลายครั้งมาหาผมตั้งตอนที่เขาจะเป็นอบต.เพราะว่าได้อบต.หรือได้ผู้ใหญ่เขาจะเปิดผลท้ายเขาไม่เปิดแต่คนที่ตายอ๋อก็คือคนที่รับปากกันแล้วเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับทั้งสองคนเสียชีวิตหมดทั้งสองคนพ่อกับลูกครับแล้วทีนี้ลูกสะพ้ายเขาลุงสะพ้ายก็คือมาทำตรงนี้อยู่แทนนะครับเขาไม่ยอมเขาจะไปเรื่องผมถามอีกนิดหนึ่งเรื่องของพื้นที่ซึ่งเป็นของที่วัดเนี่ยมันมีเรื่องของสัญญาหรือมันมีเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่แบ่งเป็นล็อกให้เช่าเนี่ยประมาณกี่ปีอย่างไรบ้าง
ตลอดอยู่ตลอดก็อยู่อยู่ตลอดไปคืออยู่กันไปเรื่อยๆไม่อยู่ไปเรื่อยๆปีละ500ครับปีต่อทีแล้วก็500ครับอ๋อปีละ500แต่3ปีนี้ต่อครั้งนึงปีต่อปีเอาปีต่อปีเลยก็คือเราก็เสียกันปีละ500 500สรุปแล้วพวกนี้ชอบให้เช่าที่วัดอยู่ใช่ไหมครับเยอะเลยแล้วตอนนี้เขาจะไล่ที่ใช่ไหมครับไม่ได้เขาปิดเราดิการปิดการทางเอาไว้เจ็ดไร่เนี่ยคือเหตุผลที่ชาวบ้านบอกง่ายเดี๋ยวผ่านไปถึงทางพรรคเสรีรวมไทยนิดหนึ่งก่อนนะครับโดยพี่นกของเรานะครับหรือสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยถามเป็นหนึ่งจริงๆชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ว่าขอให้มีทางออกทั้งสองด้านนะครับเพื่อจะได้เวลามีภัยพิบัติต่างๆนะอาคีภัยอุทกภัยไฟไหมหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำท่วมมันจะได้มีรถที่ของหน่วยงานราชการเนี่ยเข้าออกได้สะดวกเรามีแนวทางอย่างไรบ้างที่ถ้าสมมติเราจะมาช่วยชาวบ้านเนี่ยครับพี่น้องก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็จะรับเรื่องไปนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของวัดเนาะคือชาวบ้านในที่นี้เนี่ยเช่าวัดอยู่นะคะโดยตรงนั้นด้วยที่วัดเหมือนกันใช่ไหมคะเขาไว้เก็บไร่ใช่เขาเช่านะโดยและตอนนี้เขากำลังใช้พื้นที่วัดเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะซึ่งก็ทำไม่ถูกนะคะและทางนี้ทางพี่น้องตรงเนี้ยก็ได้ไปร้องเรียนร้องเรียนอะไรนะอำเภอแล้วก็สุนทรวงศ์ธรรมยาแต่ว่าร้องเรียนไปเนี่ยก็ไม่มีการตอบกลับมาว่าจะดำเนินการยังไงใช่ไหมค่ะค่ะทีนี้คือในเรื่องของความเดือดร้อนนี่คือทางเข้าออกเนาะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดอาจจะมีไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยรถดับเพลิงไม่สามารถเข้ามาช่วยได้เด็กนักเรียนก็เดินทางลำบากไปมาก็ลำบากถ้าเปิดตรงนี้ก็จะออกไปโรงเรียนสะดวกมีเรียนคือโรงเรียนมีเรียนอะไรที่ต้องอ้อมมันเป็นสะพานสูงอ้อมเดินไปเนี่ยมันมีฝนตกมาลองอันนี้โผล่มาขึ้นสะพานลอยผ่านตรงนี้แหละอันนี้ต้องอ้อมเนี่ยคิดดูดิต้องอ้อมไปดูนะและต้องอ้อมแล้วโดยปกตินี้ชาวบ้านในหมู่นี้เดินทางกันยังไงคะเป็นรถยนต์รถทั้งเรารถยนต์ส่วนตัวรถยนต์มั่งมอเตอร์ไซค์มั่งแล้วก็เดินเท้ากันมั่งก็เดินเท้ากันมั่งโดยส่วนใหญ่จะเดินเท้าครับคือถ้าสมมติถ้าทางชาวบ้านเนี่ยได้เปิดออกทางด้านนี้ก็คือถือว่าติดถนนใหญ่ได้ใกล้หน่อยใช่ฮะบูนทำทางก็สบายแล้วออกนี่ต้องมาล่อนี่นี่รั้วเข้าวัดเลยครับทั้งนักเรียนที่การจะเดินทางไปโรงเรียนไปสัญจรอะไรก็คือง่ายขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่ชาวบ้านอยากได้ที่สุดคือขอให้รถเนี่ยของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเก็บขยะนะครับรถที่เวลาเผื่อมีอัคคีภัยแน่นะคนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรสามารถเข้าออกด้านหนึ่งแล้วก็เข้าด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งได้ใช่ไหมครับโดยที่มันไม่ต้องไปส่วนกันให้ยากลำบากนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือปัญหาเรื่องการสัญจรครับครับทำไมครับไปจะได้ยินบอกอ๋อซอยลูตันหน่วยนั่นจริงๆแล้วตอนนี้ที่เขาปิดกั้นอย่างปิดแล้วปิดแล้วแล้วใช่ไหมครับอันนี้ใช้เข้าออกมาแล้วแต่ยังเด็กๆจนโตจนอายุขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับใช้ได้กี่ปีได้ที่ตรงเนี้ยสามสิบสี่โอ้โหนี่ถึงกรณีอย่างเงี้ยคือมันเป็นที่สาธารณะนะตามกฎหมายแล้วมันใช้ได้ถูกไหมครับเป็นเรื่องเป็นที่วัดนะครับอันนี้ปัญหามันมีอยู่อีกเรื่องนึงคือกรณีที่สาธารณะของคุณเนี่ยมันมีทางออกสองทางถ้ามันถ้าเขาถึงบอกว่าเขาปิดได้ต้องรถออกนะถ้าเขาปิดทั้งสองทางนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เขาที่เขามาอ้างเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีสองทางหรือว่าอีกทางถ้าปิดอีกทางออกได้ที่เขาแพ้กันเพราะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันมีทางเดียวนะได้นอนเลยคุณเพราะคุณใช้กันมาแต่ลูกชั่วหลานใช่ไหมครับนี่เราพูดตามหลักกฎหมายนะครับที่เป็นที่สาธารณะใช้ร่วมกันแต่นี่เพื่อเอิญเนี่ยเขาปิดเนี่ยเขาใช้หลักกฎหมายคุณอาจจะแพ้เราตรงนี้อันนี้เราพูดถึงมนุษยธรรมใช่ไหมครับอันนี้ว่าเขาและที่ตรงนี้เขาเช่าวัดด้วยใช่ไหมครับอันนี้คนที่ให้อนุญาตนะคืออยู่ที่วัดด้วยแต่ถ้าตามหลักกฎหมายแล้วไม่ได้หรอกเขาสามารถปิดได้คุณก็สามารถไปออกทางหลังถูกไหมถ้าเมื่อไหร่มีทางออกได้คนก็สามารถที่จะไปใช้ทางนั้นแต่ถ้ามีทางเดียวอย่างนี้ได้เลยนะที่บอกให้ฟังก่อนเดี๋ยวมาหาสอนนกแล้วสอนแล้วเกิดช่วยไม่ได้ขึ้นมาจะมาบอกให้ทำไมไม่ยอมช่วยฉันคือทุกคนช่วยได้แต่เราทุกคนต้องรู้ข้อกฎหมายก่อนนะครับผมเนี่ยผมจบทางกฎหมายนี่มาผมรู้ที่เรื่องทางสามัญครับเนี่ยเขาเรียกทางที่สาธารณะนะแบ่งกันใช้ร่วมกันแต่ตอนเนี้ยมันมี2ทางนะออกข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้เข
ขาเลยถือโอกาสปิดตรงนี้เพื่อให้ทุกคนไปออกนู้นใช่ไหมครับนี่เวลาสู้กันเนี่ยมันจะแพ้กันตรงนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะแต่นี่ถ้าเราจะสู้เขาเนี่ยเราต้องดูหน้ามนุษยธรรมนะครับอันแรกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวสสโลกเกิดไปพูดแล้วไม่ได้จะมาว่าไม่ได้นะเราก็ทำหน้าที่ของสสไปอาจจะยิงกระทู้ใช่ไหมครับถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีเรานะเราก็ช่วยอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายว่าเฮ้ยสสโลกมาแล้วไม่ได้พูดเก่งแต่พูดดีว่าอันนี้ไม่ใช่นะเราทุกอย่างเนี่ยของขั้นเดลีเนี่ยเราต้องพยายามเป็นจริงแล้วต้องทำได้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นด้วยมันต้องใช้กฎหมายและเป็นหลักด้วยบางทีเราจะเอาความพอใจของเราอย่างเดียวไม่ได้นะเราจะรู้ว่าเฮ้ยของเราต้องการอย่างนี้แต่ถ้าเขาทำด้วยตามกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกอย่างที่พี่ศักดิ์สิทธิ์พูดถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือทีมงานของท่านเสรีนะครับเสรีรวมไทยเนี่ยก็จะอาจจะเอาปัญหาตรงนี้ไปแก้ไขโดยอาจจะนะหรือคุยกับทางคนที่ปิดที่ว่าสามารถจะช่วยกันด้วยทางมนุษยธรรมได้ไหมเด็กนักเรียนไปลำบากเราไปทำบุญอะไรลำบากชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเป็น10ปีแล้วนะเปิดให้คุณอาจจะไม่ได้เปิดตรงเดิมที่เราได้ถ่ายมุมสูงไว้ตรงแต่ล็อกทักท่าให้เราให้รถเข้าออกได้ปกติจบใช่ไหมครับเอากันไหนก็ได้เราไม่ได้ย้ายตลอดก็จะปิดยังไงก็ได้แต่ขอให้เราเข้าได้เนี่ยเห็นว่าบานเลยรถมันจอดเพียบเลยไม่หรอกแล้วเขาจะทำประโยชน์อะไรครับตรงนั้นมาให้พวกเจ้าว่าอย่างนี้มันก็ขัดผลประชาชนเองเขาว่าใช่อย่ามาแต่งไงถ้าคุณให้เช่าคุณก็ต้องแบ่งทางเขาออกไปนั่นๆใช่ไหมรถที่พี่ยังพูดที่วัดอันนี้ก็ต้องเจ้าวาดต้องมารับผิดชอบด้วยนะครับอำเภอทางอะไรเนี่ยต้องหลายอย่างเดี๋ยวทางพักเราเนี่ยทางสสหญิงเนี่ยนกเนี่ยก็อาจจะไปพูดนำเสนอใช่ไหมครับเพราะว่าขนาดสุรุ่งลุงไทยยังเงียบแต่เดลี่ไทยลุงไทยเราไม่เงียบใช่ไหมคุณนกเราต้องกระแทกต่อไปครับนี่ชัดเจนไหมชัดเจนนะครับทำงานเราไม่ยอมมาจ้างภาพนะผมมานี่มาใจกันนะเนี่ยแต่ละความเดือดร้อนของประชาชนเป็นภารกิจของพรรคสีเหลืองเราต้องเร่งแก้ปัญหาแต่ว่าจะเร็วจะช้าเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ตามขั้นตอนเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ร้อนใจแล้ววันนี้ในฐานะที่เจ้าของพื้นที่ก็คือผู้สมัครนะครับของพรรคเสรีรวมไทยท่านหนึ่งก็คือน้องการของเรามีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งก็ปัญหาตรงนี้ที่ว่าได้เข้ามาร้องเรียนนะครับก็เป็นปัญหาที่ว่ามันค่อนข้างจะผิดในศีลธรรมด้วยแล้วก็ในการมุมมองตามทั่วไปมันเป็นถนนเส้นที่ว่าต้องใช้ร่วมกันนะครับแล้วคุณมาถือประโยชน์ตรงนี้เอาเป็นประโยชน์ส่วนตัวผมคิดว่าส่งไปทางสื่อหน่วยงานไหนที่ว่ารับเรื่องแล้วเงียบอ่ะมันก็คงอาจจะมีผลประโยชน์หรืออาจจะมีพวกอิทธิพลในบางส่วนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วตามทั่วไปอ่ะคุณจะปิดถนนเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวยังไงมันก็ไม่ถูกต้องนะครับที่กับที่นั่นก็แล้วอ๋อแล้วที่เป็นที่วัดด้วยเป็นที่ตาก็คือเราร่วมกันแหละของเขาที่วัดเราก็ที่วัดก็น่าจะช่วยเหลือสิ่งกันและกันแต่นายเพื่อนบางคนนั่นไปนายเพื่อนเขาไปจะหาแต่พระครับจะต้องไปคุยจะไปจังก็จะไม่รู้ว่าวันเดียวบ้างก็จะเปิดให้เห็นไหมใครไอ้น่ะอะไรมังกรายกมังกรายกบอกว่ากูไม่เปิดกูไม่เปิดให้เต็มแล้วพาไปมังกรายกไม่ยอมเต็มมาแล้วบอกเขาเพื่อนเราแล้วมาสองวันที่เขาไปโรงพยาบาลเขาไปเจอได้รอดมังกรายกเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้เป็นเนี่ยเขาเป็นอะไรกตอไม่ใช่เป็นก้อนเข้าอะไรกตอเข้าเข้าขายผลประโยชน์ทับซ้อนนะวะเนี่ยเขาเรียกใช่ไหมประมาณนั้นก็ไม่รู้ครับอะไรเงี้ยก็ต้องฝากทุกสื่อที่เกี่ยวข้องไปเลย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 ไปชาวบ้านนี่มีใครอะไรที่มีปัญหาอะไรไหมครับมีใครอยากจะถามอะไรครับอะไรไหมคะที่รู้สึกว่าอยากจะบอกให้เราช่วยแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวนี้เดียวกันเนี่ยทางไหนทางเดียวอยากเจอเลยจะมาทางเดียวกับทางเดียวเป็นปัญหาอะไรอยากจะออกอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินดูพื้นที่กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปสองวันก็นั่งกินข้าวถนนมาลงถนนขึ้นเต็มเลยตอนนี้ไม่เห็นกำแพงกันแล้วโอเคครับวันนี้เราขอบคุณกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านของ
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตของวัดละทรายนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านนั้นเช่าแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณธนพรโสมทองแดงหรือพี่นกของเราแล้วก็รวมถึงทีมงานผู้ช่วยแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับนะครับวันนี้กับรายการล้อมวงคุยนะครับคงหมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครั้งหน้านะครับเราจะไปรับเรื่องร้องเรียนที่ไหนอย่างไรติดต่อมาตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือพิมพ์คำว่าพระเสรีรวมไทยนะครับหรือร้องวงคุยนะครับท่านจะได้แจ้งข่าวสารให้กับเราได้ทราบและเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆเข้าสภานำเสนอแต่ต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเหมือนไปโจมตีใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะเราต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆของส่วนรวมแบบนี้ได้ครับนะครับวันนี้ต้องหมดเวลาที่ท่านนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแกงหนูให้สีทุก